และก็พิธีเปิดนะคะในช่วงลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญนะคะสำหรับท่านที่จะได้ประกอบพิธีเปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่เราเห็นเป็นโครงการสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สัญลักษณ์ของการเปิดงานในครั้งนี้นะคะก็ประยุกต์มาจากโครงงานภายใต้ค่ายนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอติม6ของโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะคะซึ่งในโครงงานนี้เนี่ยนะคะเราก็มีที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะท่านจะได้เล่าถึงกลไกสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนนะคะขอเรียนเชิญท่านดร.อนันต์ ศรีหพิทักษ์เกียรติค่ะเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเนื่องจากพิธีเปิดวันนี้เราไม่ได้ตัดริบบิ้นนะครับแต่มีกลไกพิเศษเลยอยากจะขออธิบายก่อนนิดนึงนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อย่างที่พิธีกรได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นแนวคิดที่มาจากค่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมองกลก็เราต้องการที่จะสร้างเยาวชนในท้องถิ่นรุ่นใหม่นะครับที่โตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ก็สิ่งที่เห็นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำกันในตอนที่มีการฝึกอบรมแต่ว่าทางโรงเรียนสันทรายนะครับเนื่องจากมีงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนก็ได้ประยุกต์เอาแนวคิดที่เห็นจากค่ายเอาไปทำเป็นกลไกในพิธีเปิดซึ่งเราพอดีไปเห็นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่ดีเลยขออนุญาตเอามาประยุกต์ใช้ที่นี่ก็มีการดัดแปลงบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วโครงสร้างก็ขอยืมของทางโรงเรียนสันทรายมาก็ขอบคุณมากนะครับในที่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือท่านประธานเนี่ยก็จะรดน้ำนะครับมีกระถางดอกไม้อยู่3กระถางนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่แสดงให้เห็นถึงการบ่มเพาะนะครับของทางสวทช.ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสวทช.กับบุคคลในท้องถิ่นนะครับเมื่อรดกระถางไปแล้วนะครับมันมีเซ็นเซอร์อยู่ก็จะทำให้ไฟนะครับติดในแต่ละกระถางเมื่อไฟติดครบทั้ง3กระถางนะครับก็จะทำให้ลูกบอลที่อยู่ด้านบนนั้นกลิ้งลงมาก็เป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเมื่อบ่มเพาะแล้วก็เกิดการขยับเขยื่อนนะครับเกิดการเคลื่อนไหวนะครับบอลตกลงมาปุ๊บก็จะจบท้ายด้วยพลุนะครับพลุลมมันจะมีเสียงดังนิดหนึ่งนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เฉลิมฉลองนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดังธีมของโครงงานเรานะครับคือ From Friend to Family นะครับร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะนะคะนี่คือกลไกสำหรับการทำงานนะคะแล้วก็คอนเซปต์สำหรับพิธีเปิดแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ตลอดทั้งวันของวันนี้ด้วยนะคะและโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านดร.ณรงค์นะคะศิริเลิศวรกุลค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะคะได้ให้เกียรติบนเวทีเพื่อที่จะร่วมกันรดน้ำต้นไม้นะคะให้สวยงามพร้อมกับท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณนาวินสินธุสะอาดค่ะครับผมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสวทช.ภาคเหนือด้วยครับคุณปิยชัดไคร้วานิชเบอร์ท่านครับนำโดยทีเลยครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านครับทั้ง3ท่านนะคะจะร่วมกันสำหรับการรดน้ำต้นไม้เสมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร์ให้เจริญเติบโตนะคะเพื่อวันข้างหน้าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณพร้อมกันและทุกท่านจะได้รดน้ำดอกไม้สวยงามไปพร้อมๆกันนะคะเอาละครับและตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะทำการเปิดงานประชุมประจำปีสวทช.ภาคเหนือ 2558 ร่วมกันนะครับ 5 4 3 2 1ที่อาจารย์ได้อธิบายไว้นะครับงานประชุมประจำปีสวทช.ภาคเหนือ 2558 From Friends to Family สารสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ครับใช่แล้วค่ะนะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเวลาของความสุขเริ่มต้นและเวลาของการสานสายใยความสุขที่เป็นพิเศษสุดนะคะจากเพื่อนสู่คนในครอบครัวเดียวกันนะคะเราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะในอนาคตด้วยค่ะและโอกาสนี้นะคะก็จะได้ขอได้รับเกียรตินะคะจากท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลนะคะท่านจะมอบของที่ระลึกให้สำหรับท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะในโอกาสนี้ค่ะ นี่เป็นหลักการนะคะซึ่งคิดค้นกันมาจากโครงการสวทช.นั่นก็คือโครงการไอติมนะคะเป็นไอเดียจากน้องๆนะคะค่ะและโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านร่วมกันบันทึกภาพนะคะด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดลำปางนะคะ และรวมไปถึงท่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะนายสัตวแพทย์บุญเพ็งสันติรองประธานค่ะครับผมท่านนายสัตวแพทย์บุญเพ็งสันติวัฒนธรรมครับเดี๋ยวเชิญท่านบนเวทีด้วยนะครับขอเรียนเชิญเลยค่ะนะคะขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จากหอการค้าจังหวัดนะคะและรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านที่ปรึกษาของสปทช.ภาคเหนือด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญครับค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะคะท่านได้ให้เกียรติในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่านอาจารย์นะคะที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการในครั้งนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับในการที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่รวมถึงคนไทยเนี่ยนะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับค่ะสำหรับโครงการที่ดีๆเป็นความเชื่อมโยงนะคะจะเห็นได้ว่ามิตรภาพนั้นสำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าการรักษามิตรภาพก็เป็นส่วนที่สำคัญทางสวทช.ภาคเหนือเราให้ความใส่ใจและก็สนใจนะคะถึงมีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมการทำงานกันในครั้งนี้เพื่อบูรณาการร่วมกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะครับผมอะไรครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณทุกท่านนะคะ